ไปดูกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะนายกีรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะคะเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี63ค่ะ MEA Play เพลินปาร์คนะคะภายใต้แนวคิด Play ให้เพลินเลินให้สนุกกับ Energy ค่ะซึ่งในงานน้องๆก็ร่วมกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ความสนุกสนานมีการจำลองการปฏิบัติงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งการสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้ารถงานไฟฟ้าของจริงที่แรกและที่เดียวในกรุงเทพค่ะที่จะพาน้องๆไปไต่ระดับความสูงขึ้นไปสอยดาวชิงรางวัล นะคะรถกระเช้าเนี่ยสามารถไต่ระดับความสูงไปได้ถึง15เมตรด้วยกันนะคะมีกิจกรรมการทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้นวัตกรรมพลังงานทางเลือกใหม่รวมถึงชมสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV การทดลองเป็นช่างไฟฟ้าตัวน้อยกับเกมต่อวงจรด้วยระบบ VR ด้วยนะคะพิเศษสุดปีนี้ค่ะมี MEA เจิดจ้า Mascot Monster ตัวแทนพลังงานสุดน่ารักนะคะที่เรียกว่าคอยดูแลต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะ Mascot ของกฟน.ด้วยต่างๆนะครับช็อตที่1นะครับทุกคน